พูดถึงอาการเยอะๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในในกรณีนี้บาบิลอนบีมันเยอะเกินหรือเดโมแครตอ่าสอสอและสวในสหรัฐมันเยอะแต่ว่าถ้าเยอะที่สุดต้องเป็นนักเทนนิสชื่อดังเนลไมโอซากะเขาเป็นลูกครึ่งเอเชียแล้วก็มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันด้วยแล้วบังเอิญเขาได้รับคำแนะนำซึ่งไม่ค่อยดีจากเลบรอนเจมส์และไนกี้ในที่นี้ก็คือเลบรอนเจมส์เนี่ยเลบรอนเจมส์เนี่ยเป็นแอฟริกันอเมริกัน เติบโตขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สร้างดีอเมริกันดรีมความใฝ่ฝันอันสูงสุดให้เติบโตขึ้นมาเป็นอภิมหาเศรษฐีเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยแต่ว่าต้องทําตัวเป็นเหมือนตัวเองเป็นเหยือ่อเป็นเหยื่อของตํารวจเป็นเหยื่อของระบบการปกครองที่สุดกดขีเ่เลยอะไรเงี้ยเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีคนผิวสีไม่เคยมีโอกาสในการที่จะมีฐานะที่ดี um, คือลาบรอนเจมเนี่ยเขา เขาทำอันนี้ให้มันเป็นจุดขายของตัวเขาท right 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 ั้งทที่มันเป็นจุดขายซึ่งหลอกคนได้ไม่มากนะฮะปรากฏว่ารายงานข่าวเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามประเด็นนี้เนลเมโยซากะเนี่ยเธอได้รับําปรึกษาจากเลบรอนเจมส์ The b l a ลสก็รายงานว่าแล้วมันมีบทความซึ่งทีม Fearless ของ The Blaze เนี่ยเขาเขียนบอกว่า Lebron James is helping tennis star n น o m i Osaka build a phony social justice brand คือยี่ห้อภาพลักษณ์เนี่ยของนักกีฬาในสหรัฐเนี่ยถ้าจะขายของได้เยอะๆเนี่ยต้องทำตนเองให้เป็นเหมือนคนซึ่งซึ่งพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ถูกกดขี่ยี่ห้อนี้พร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ถูกกดขี่การสื่อสารแบบนี้มันเป็นวิธีการสื่อสารของคนที่ต้องการแบรนด์ตัวเองเนี่ยเป็นนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพครนการแบรนด์ตัวเองเพื่อเป็นนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นโซเชียล justice warrior เนี่ย รับรองเจมส์ได้ทําแล้วก็ขายรองเท้าแล้วก็มีความรู้สึกว่ารองเท้ามันขายได้เยอะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำเป็นคนซึ่งดูเหมือนว่ากล้าต่อสู้เพื่อคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยแนะนําให้นอมิโอซากะทำอย่างนี้แล้วแล้วถ้าคุณไปดูความเคลื่อนไหวของเนอมิโอซากะเนี่ยเธอก็มีผลิตออกมาเยอะแยะมากมายนะล่าสุดเธอได้ขึ้นปกนิตยสารส p o r t s i l l u s t r a t e d นะฮะเธอก็มีเป็นคอลเลกชันชุดว่ายน้ำออกมาวางขายนะฮะ คอลเลกชันชุดว่นะายน้ำออกมาวางขายด้วยนะแล้วก็ขึ้นปก SI ด้วยนะฮะแล้วเข้าใจว่ากำลังจะมีเรียลิตี้โชว์เรื่องใหม่ด้วยนะฮะเป็นซีรีส์ใหม่เลยเหมือนสตล์แบบคิมคาเดเชียนแต่ว่าเป็นนักกีฬาแล้วเนลมิลสกาเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคุยกับสื่อขนาดไหนหรู้ไหมขณะที่เขาไม่ได้แค่ถ่ายชุดว่ายนะ้ำขึ้นปก SI นะเขามีเขามีรายการเป็นสารคดีพิเศษเกี่ยวก,กับชีวิตเขาอะในการเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยฮะมากมายมหาศาลเนี่ยนะฮะเขามี สารคดีให้ดูใน Netflix ด้วยเกี่ยวกับตัวเขาสรรจไปเวืปรยมามันก็ทำให้คนนั่งคิดว่า้ตกลงแล้วเนี่ยเราจะดู Product ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำของเน o m i เราจะดูซีรีส์พิเศษซึ่งจะเป็น Reality Show แบบคิมคาเดเชียนเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสเนี่ยได้เข้าไปดูสารคดีเกี่ยวกับตัวเขาใน Netflix นะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องมานั่งยอมรับ เรื่องโกหกทั้งเพที่มีการอธิบายว่าโอ้ที่ที่แข่งเทนนิสที่ที่เฟรนช์โ p e n แล้วไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ในสภาพหม่นหมองและตัวเองเป็นอินทรว v e r ตเป็นอินทรว v e r ตคือเป็นคนซึ่งไม่อยากจะคุยกับผู้อื่นลำคาญสื่อให้สัมภาษณ์แล้วมีความรู้สึกว่าถูกกวนประสาทอารมณ์เสียง่ายแต่ทำตัวเป็นบุคคลสนธนาธารณะระดับนี้มีทั้ง o รดัก สวิมเว어ไลน์มีทั้งซีรีส์ออกมาเรียลิตี้โชว์มีทั้งรายการสารคดีพิเศษใน Netflix ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกรณีของเนลมี่สิ่งที่เกิดมันน่าสนใจอย่างมากมันเป็นวิธีการสร้างยี่ห้อขึ้นมาสำหรับนักกีฬาเช,เช่นเดียวกันกันกบเลอบรอนเจมส์จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนักกีฬาที่เขาต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะเขาต้องสู้ที่ไหนอยู่เขาต้องสู้ที่ เขามาเขาต้องสู้ที่คิวบาคิวบาเนี่ยพ,พรรคคอมมิวนิสต์เผด็จการจากครอบครัวเดียวเนี่ยปกครองเนี่ยสี่สปีวันนี้เขาลุกฮือขึ้นมาเขาไม่เอาแล้วโซเชียลิสต์คิวบาเขาไม่เอาเขาชุมนุมเขาเคลื่อนไหวกันคุณไปเคลื่อนไหวประเด็นโซเชียล justice warrior ที่ประเทศจีนหรือเปล่าที่นัานามีพรรคคอมมิวนสิสต์พรรคเดียวและเป็นเผด็จการ totalitarian ด้วย คุณมาเคลื่อนไหวเป็น Social justice warrior เนี่ยในประเทศที่มันไม่ได้มีการรังแกคนซึ่งอยู่ในสภาวะหม่นหมองทางจิตใจคุณมาเคลื่อนไหวเป็นนักกีฬาเป็นอภิมหาเศรษฐีเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อต่อสู้สำหรับคนซึ่งคุณเชื่อว่าถูกกดขี่แต่ถึงเวาลาเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ไม่ถูกกดขี่เลยแต่มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหน้าที่การงานเนี่ย สูงไปกว่าคนทั่วไปไม่รู้กี่เท่าเป็นอภิมหาเศรษฐีทั้งนั้นตั้งแต่โคลเนแคปเปร์แนกไปจนถึงเลบรอนเจมส์ไปจนถึงเนโอมีโอซากะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสำหรับเนโอมีเนี่ยมันเป็นการ c o n f u s ์ตัวเองได้ทั้งทั้งที่เนโอมีเนี่ยเป็นคนเอเชียต้องลอยหน้าลอยตาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่อเมริกาว่าทำเหมือนกับว่า <I wanted S 1> ตัวเอง <to do S 1> เป็นแอฟริกันอเมริกันเนโอมีคือคนเอเชีย นักเทนนิสผู้หญิงเนี่ยเอเชียเนี่ยเก่งเยอะในสหรัฐเป็นเอเชียนอเมริกันทั้งนั้นมีคนเนี่ยเดินไปเดินมาทำตัวเองเป็นเหมือนเป็นแอฟริกันอเมริกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องตลกที่สุดตลกที่สุดสภาวะมดหมองก็ไม่มีเป็นแอฟริกันอเมริกันก็ไม่ได้เป็นอย่างเต็มที่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียเล่นเทนนิสจนเก่งโตขึ้นมาร่ำรวยแค่ลำคาญสื่อเพราะตัวเองเยอะ นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเช่นเดียวกันกับตัวอย่างอย่างเลบรอนเจมส์และไคลรีเอร์วิง